ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องหลุดค่ะก็ป้าเล่พาคุณผู้ชมมาเที่ยวตลาดลาวค่ะไม่ได้ไปไกลถึงอีสานนะก็อยู่กรุงเทพมหานครเขตบางบอนี่แหละจ้าลองเปลี่ยนบรรยากาศจากตลาดน้ำมาเดินตลาดสดแนวอีสานกันบ้างมาดูซิว่าที่นี่สิเป็นจังไดเดี๋ยวป้าเล่จะใช้ความรู้ครึ่งให้เป็นประโยชน์ค่ะวันนี้ตามมาเด้อจ้าเดินเข้ามาถึงตลาดนี้ค่ะคุณผู้ชมสถานที่แรกที่เราเห็นก็คือเป็นน้องเป็ดน้องไก่เต็มไปหมดอย่างกับฟาร์มเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคือเหมือนเป็นวิธีของคนอีสานในการค้าขายเป็ดไก่พวกนี้เขาก็จะขายกันเป็นๆค่ะแล้วให้ลูกค้าเนี่ยชี้เลือกเลยว่าจะเอาตัวไหนไซส์ไหนยังไงเขาบอกว่าเหมือนเพื่อเป็นความสดในการซื้อเนื้อไก่และเนื้อเป็ดค่ะและนี่ก็คือเมนูท็อปยอดนิยมสุดฮิตของอีสานเลยก็คือนี่น้ำปลาร่าค่ะโหพี่เขาบอกว่าน้ำปลาร่าแต่ละอย่างที่เรียงกันนี้ก็คือใช้งานต่างกันด้วยใช่ไหมครับผมต่างกันยังไงบ้างอันไหนอันนี้จะเป็นใส่แกงครับทำกับข้าวครับอันนี้ส้มตำครับตำกุ้งตำกุ้งครับทำไมอ่ะมันแยกต่างกันยังไงอ๋อตัวนี้มันก็สีนองๆเนี่ยครับตวงนะไม่กินแน่จักหน่อย เป็นปลาแดกต้มครับปลาร่าต้มอ๋อสำหรับคนที่แบบชอบปลาร่าสุกๆก็ทานปลาร่าพัสจะได้มาแล้วเรียบร้อยมาที่นี่นะคะเราก็จะเห็นผักที่เป็นแบบผักพื้นบ้านพื้นถิ่นของอีสานในเยอะมากอย่างอันนี้เขาเอ่ยว่าผักชีลาวมันบอกผักชีลาวนะคะอันนี้ผักชีลาวแล้วก็นี่ยังก็ผักกาดหินค่ะผักกาดหินแล้วก็มีนี่เอ่ยใหม่ผักไผ่เขาเอากินยังไงอะคะอันนี้กินดิบเลยเหรอคะกินกับลาบตำบักหุ่งพริกค่ะคุณผู้ชมซีซีดมากซีจนดูเหมือนไม่เผ็ดแต่จริงแล้วมันเผ็ดป่ะเผ็ดมากเลยว่าพริกนี่ยังมันพริกยังก็ยังพริกเล่าพริกเล่าว่าสันพริกปีเล่าพริกปีพริกเล่าเผ็ดคักชิมปีค่ะชิมป้าเดี๋ยวแต่ละอย่างขายยังไงคะแม่คะ10 บาท 5 บาทเอ้ยถูกจังเลยผักนี่มาจากที่ไหนนะคะบนอำเภอวารินค่ะเมื่อกี้ป้าบอกอะไรของแซ่บอีสานใช่ไหมคะของแซ่บอีสานที่แซ่บสุดๆคืออันนี้ใช่ไหมคะคือรกวัวนี่แหละน้องวัวนี่แหละน้องที่เราเห็นว่าเป็นน้องวัวเป็นป้ายตามริมทางคือรกวัวใช่ไหมใช่ค่ะเขาทานรกวัวกันด้วยเหรออุ้ยอร่อยสุดยอดเลยค่ะเมนูของอีสานนี่สุดยอดแซ่บเลยไปทำอ่อมค่ะไปอ่อมแล้วก็ไปนึ่งแล้วกินน้ำพริกค่ะอร่อยขายยังไงคะอันนี้โลนึง280ค่ะอุ้ยจริงเหรอราคาสูงนั้นเลยเหรอจ้าอันนี้เขาเอิ้นว่าบักห่อ ถ้ากลางภาษากลางว่าอะไรนะคะอะไรเบี้ยงตะข้อมาสั่นรสชาติเป็นยังไงนะคะเปรี้ยวกินได้ทานได้เลยเหรอคะไงป้าบอกว่าเปรี้ยวไม่มากไงเขาเอิ้นว่าบักเมาเอออร่อยมันจะอร่อยออกฝัดๆนิดนึงแต่เขาเรียกว่าข้าวเมาใช่ไหมคะเป็นของว่างเออเขากินเป็นของว่างได้กินอย่างนี้ก็ได้ไปทำเป็นของหวานก็ได้ทำยังไงบ้างอ่ะใส่พวกกะทิมะพร้าวเนี่ยจ้ะเขาเรียกว่าสาหร่ายอีสานค่ะตอนแรกมองเหมือนขี้ตะไคร้เลยมันอันเดียวกันป่ะคะคนละอันกันนะไม่ใช่ขี้ตะไคร้นี่แม่เขาเอิ้นว่าอีหยังก่อเขาเอิ้นว่าไข่ผำไข่ผำจ้ามันเอามาจากไหนอะคะมันอยู่ตรงน้ำเขียดลำปาวเอาอยู่ในน้ำแล้วเขาก็โกยขึ้นมาเอาผ้าขาวไปส่วนเราไปส่วนแปลว่าอีหยังส่วนค่ะ เขาเอาไปทำอะไรกินคะเนี่ยเขาไปแกงค่ะตลาดลาวก็คือตลาดสดที่ขายผักพื้นบ้านเมนูพื้นบ้านของชาวอีสานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาที่นี่นะคนอีสานไม่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าคนที่นี่น่ารักมากๆถ้าคุณผู้ชมสนใจนะอยากจะมาเที่ยวลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเดินตลาดสดมาดูเมนูพื้นบ้านของอีสานก็มาได้เลยค่ะอยู่หลังตลาดสิริชัยบางบอนแต่ตลาดที่นี่มีทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาของบ่ายเลยแล้วเด้อจ้าพบกันได้ไหมในสุกหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ